คือละได้เท่าไหร่ก็แหลกเพื่อนๆเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะชวนทุกคนมากินแบบไม่มีแป้งเนาะแต่ว่ากินแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายไปดูกันนะคะว่า1แก้วเนี้ยเราก็จะได้แบบประโยชน์กับเซลล์ประโยชน์กับหลอดเลือดของเราเป็นเมนูแบบไหนนี่อันดับแรกเลยคือมะระขี้นกนะคะในมะระขี้นกเนี่ยไปเสิร์ชดูได้นะเขาช่วยลดน้ำตาลนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวนี้จะเอาใส่ในแก้วนี้นะคะเพื่อแบบกะปริมาณให้พอดีเนาะใส่มะระขี้นกไปวันนี้กินไป2ลูกแล้วเอาลูกเล็กๆก็3ลูกพอนะคะมะระขี้นกอันนี้ล้วนแต่เป็นสารต้านมะเร็งทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยใช้ดิบๆนะคะเป็นกระเจี๊ยบเขียวใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปประมาณ2ฝักนะแล้วก็ตัวนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยทานสุกก็ดีนะคะได้ไลโคปีนนะทานดิบก็ได้วิตามินตอนนี้ในใส่ดิบๆไปนะคะ1ลูกหรือเพื่อนๆจะทาน2ลูกก็ได้นะมะเขือเทศจากนั้นอันนี้เป็นผักชีล้อมนะคะผักชีล้อมจริงๆเขากินกับพวกลาบอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผักชีล้อมมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแล้วก็นี้จะเป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเนี่ยตัวลดความดันนะคะเพื่อนๆขึ้นช่ายแล้วก็ตัวนี้เป็นผักแพลวหรือบางแห่งเขาเรียกผักกระสังเนาะตัวนี้ก็เป็นช่วยต้านมะเร็งมันจะมีรสออกเผ็ดๆนะคะแล้วก็ใส่ไปเนี่ยก็ได้1แก้วแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เป็นออกรสเผ็ดๆมันช่วยทำให้ไอ้ตัวหลอดเลือดของเราอ่ะหอมใหญ่เขาจะไปช่วยลดไขมันหลอดเลือดตัวที่ไม่ดีนะคะตัวเผ็ดๆเนี้ยจะทำให้หลอดเลือดสะอาดค่ะบางคนติดหวานบางคนก็คือคนนี้คุณเนะนี่แหละติดหวานเนี่ยใส่มะม่วงลงไปนะคะเป็นมะม่วงสุกแล้วก็ใส่สับปะรดแทนความหวานนะคะนี่อันนี้จะเป็นมื้อเย็นของนี่นะพอเราออกกำลังกายเราหิวแล้วก็กินอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันนะคะเพื่อนทีนี้ได้มาแล้ว1แก้วเนี่ยก็เทใส่ลงไปในนี้เลยนะคะจากนั้นก็เนี่ยจะใส่เกลือดำไปสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะใส่อันนี้เกลือดำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อให้ได้วิตามินซีเนี่ยก็จะอาจจะใส่เปรี้ยวสัก2ช้อนมันเป็นมะนาวที่คั้นแล้วเพราะว่าขี้เกียจซื้อเป็นลูกบางทีบีบไม่ค่อยมีน้ำนะแล้วก็เติมน้ำลงไปกะน้ำนะคะให้พอดีกันนี่ก็จะเอาน้ำใส่แก้วนี้ไม่ให้มากไม่ให้น้อยเกินไปนะคะก็จะประมาณนี้ก็ใส่น้ำลงไปเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะพอดีเพิ่งถอยเครื่องมาไว้วันเดียวเองนะเป็นของพี่พ่อชาร์ปยังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่พี่พ่อเก่าพังไปแล้วเขามีหลายปุ่มด้วยนะเพื่อนๆลองดูนะทีนี้ถ้าบางคนอยากได้โปรตีนเพิ่มนะอันนี้มันจะเป็นโปรตีนใส่เพิ่มมาได้นะคะซึ่งไหนๆก็จะกินแล้วขี้เกียจเสียเวลานะที่ก็ใส่โปรตีนเพิ่มไปใครมีสาตุก็ใส่สาตุได้นะคะหรือถ้าใครมีโปรตีนที่มันผสมเย็นๆได้อะก็ใส่ไปนี่ก็ใส่ไป1ช้อนนะกินแบบทีเดียวได้ทีเดียวไปเลยนะคะอร่อยด้วยรสชาติเนี่ย
จะบอกอย่างนี้นะคะที่อร่อยเพราะว่ามันจะหอมตัวเคเนี่ยอร่อยดีหอมดีอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นสำหรับออกกำลังกายเสร็จก็ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินแป้งก็อิ่มนะแล้วถ้าอยากได้ไขมันตัวดีเพิ่มจริงๆเนี่ยมีอะโวคาโดแต่เนี่ยไม่ได้มาใส่เพื่อนๆสามารถใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะกินเพียวๆก็ได้เพื่อเติมไขมันตัวดีเนาะเนี่ยจะใส่ไปได้แต่ในขอชิมนี่แล้วก็กินไปร่วมด้วยนั่นแหละเทคนิคไม่ยากเลยแค่มีผักที่เรากินได้ค่ะทุกผักเลยนะผักอันไหนมันจิ้มน้ำพริกดิบได้แล้วก็เอามาปั่นดิบแล้วก็มากินก็ลองดูนะคะกินอาหารเพื่อทำให้หลอดเลือดเราสวยทำให้เซลล์แบบย้อนวัยเนี่ยด้วยการกินผักพืชง่ายๆแบบเนี้ยถ้าใครที่ไม่รู้ว่าทำยังไงให้มีหนังสือนะหนังสือมันก็จะมีเมนูน้ำผักปั่นและในหนังสือก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องทำอาหารครัวไร้ผงชูรสนะจะบอกวิธีเป็นแนวทางเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะกินเพื่อรักษาเซลล์กินเพื่อป้องกันการอักเสบเพื่อทำให้ภูมิต้านทานกระตุ้นภูมิต้านทานของเราทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงขอให้ทุกคนแข็งแรงทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย